สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้การรวบรวมข้อมูลนะคะการประมวลผลข้อมูลแล้วก็การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในบทเรียนนี้เราจะมาทบทวนการสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจนะคะแต่ก่อนที่เราจะสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจเราต้องสร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกก่อนนะคะซึ่งการสร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลยค่ะเนื่องจากว่าเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกนะคะประกอบไปด้วยเกณฑ์ในการพิจารณานะคะคะแนนแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญกับประเด็นไหนบ้างนะคะเพื่อให้สามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่ในการซื้อพิซซ่าของเราในครั้งนี้นะคะเรากำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้3เกณฑ์ด้วยกันคือด้านราคานะคะด้านจำนวนชิ้นและก็ความหลากหลายนะคะซึ่งในแต่ละเกณฑ์ก็มีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้ค่ะเกณฑ์ในการพิจารณาด้านราคานะคะกำหนดคะแนนสูงสุดไว้ที่10คะแนนก็หมายถึงว่าราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 บาทค่ะกำหนดคะแนนต่ำสุดไว้ที่5คะแนนก็หมายถึงว่าราคาตั้งแต่ 1,901 บาทถึง 2,000 บาทค่ะจากการที่เรากำหนดราคาที่สูงที่สุดไว้ที่ 2,000 บาทเพราะเนื่องจากว่าในสถานการณ์นะคะได้กำหนดไว้นะคะว่าห้องเรียนนี้มีงบประมาณในการซื้อพิซซ่าจำนวน 2,000 บาทค่ะเกณฑ์ในการพิจารณาด้านจำนวนชิ้นนะคะกำหนดคะแนนสูงสุดไว้ที่10คะแนนก็หมายถึงว่าพิซซ่ามากกว่าหรือเท่ากับ50ชิ้นค่ะกำหนดคะแนนต่ำสุดไว้ที่5คะแนนก็หมายถึงว่าพิซซ่าตั้งแต่40ถึง41ชิ้นค่ะที่กำหนดจำนวนพิซซ่าต่ำสุดไว้ที่40ชิ้นนะคะก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ได้กำหนดไว้ค่ะว่าในห้องเรียนนี้มีนักเรียนจำนวน40คนและทุกคนต้องได้รับประทานพิซซ่าค่ะเกณฑ์ในการพิจารณาด้านความหลากหลายก็คือความหลากหลายในการสั่งซื้อพิซซ่านะคะกำหนดคะแนนสูงสุดไว้ที่6คะแนนก็หมายถึงว่าสั่งพิซซ่าได้6หน้าค่ะกำหนดคะแนนต่ำสุดไว้ที่1คะแนนก็หมายถึงว่าสั่งพิซซ่าได้1หน้านะคะที่กำหนดสูงสุดไว้6คะแนนเนื่องจากว่าจากเราที่ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมพิซซ่ามีจำนวนทั้งหมด6หน้านะคะและกำหนดคะแนนต่ำสุด1คะแนนและพิซซ่า1หน้าก็หมายถึงว่าอย่างน้อยต้องสั่งพิซซ่า1หน้าในการสั่งซื้อครั้งนี้ค่ะเมื่อเราสร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกเสร็จเรียบร้อยต่อไปคือการสร้างทางเลือกนะคะแล้วเราจะสร้างทางเลือกอย่างไรดีคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานพิซซ่าแล้วก็มีความพึงพอใจมากที่สุดจากข้อมูลที่เรารวบรวมค่ะบอกว่าข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจก็คืออาหารที่รับประทานไม่ได้และรูปแบบแป้งที่ชอบถูกไหมคะดังนั้นเราต้องนำข้อมูลที่ประมวลผลนะคะมาเป็นสารสนเทศในการสร้างทางเลือกเช่นมีนักเรียนค่ะที่รับประทานหมูไม่ได้จำนวน10คนเราก็ต้องมาคิดแล้วค่ะแล้วนักเรียน10คนนี้จะรับประทานพิซซ่าหน้าอะไรได้บ้างดังนั้นเราต้องไปดูส่วนประกอบของพิซซ่าแต่ละหน้าค่ะว่าพิซซ่าหน้าใดบ้างคะที่มีส่วนประกอบของหมูในการสร้างทางเลือกก็ต้องตัดพิซซ่าหน้านั้นออกไปค่ะแล้วเมื่อได้พิซซ่าหน้าที่นักเรียนสามารถรับประทานได้แล้วลำดับถัดไปจึงค่อยมาดูรูปแบบแป้งที่ชอบค่ะว่านักเรียนชอบแป้งบางกรอบหรือว่าแป้งหนานุ่มจากการประมวลผลข้อมูลนะคะสามารถได้สารสนเทศประกอบในการสร้างทางเลือกดังนี้ค่ะนักเรียนที่รับประทานหมูและกุ้งไม่ได้นะคะจะต้องสั่งพิซซ่าหน้าไก่อบซอสหน้าเวจจี้แล้วก็หน้าสไปซี่ทูน่าให้ค่ะสำหรับนักเรียนที่รับประทานหมูไม่ได้นะคะเราต้องสั่งพิซซ่าหน้าไก่อบซอสหน้าซีฟู้ดหน้าเวจจี้แล้วก็หน้าสไปซี่ทูน่าให้ค่ะสำหรับนักเรียนที่รับประทานหอมใหญ่ไม่ได้นะคะเราต้องสั่งพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนหน้าไก่อบซอสหน้าแฮมและปูอัดให้ค่ะและอย่างที่บอกไว้นะคะว่าจะสั่งพิซซ่าแบบแป้งบางกรอบหรือหนานุ่มก็ค่อยดูเป็นลำดับถัดไปค่ะเมื่อมีข้อมูลนะคะประกอบในการสร้างทางเลือกแล้วจึงสร้างทางเลือกจำนวน5ทางเลือกโดยแต่ละทางเลือกมีรายละเอียดดังนี้นะคะทางเลือกที่1สำหรับคนที่รับประทานหมูและกุ้งไม่ได้ค่ะสั่งพิซซ่าหน้าไก่อบซอสแป้งบางกรอบขนาดกลางจำนวน1ถาดนะคะสำหรับคนที่รับประทานหมูไม่ได้สั่งพิซซ่าหน้าสไปซี่ทูน่าแป้งบางกรอบขนาดกลางจำนวน1ถาดหน้าสไปซี่ทูน่าแป้งหนานุ่มขนาดกลางจำนวน1ถาดค่ะสำหรับคนที่รับประทานหอมใหญ่ไม่ได้นะคะและคนที่รับประทานได้ปกติสามารถเอามารวมและสั่งด้วยกันได้ค่ะก็คือสั่งพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนแป้งบางกรอบขนาดใหญ่จำนวน1ถาดนะคะหน้าฮาวายเอียนแป้งบางกรอบขนาดกลางจำนวน1ถาดและหน้าฮาวายเอียนแป้งหนานุ่มขนาดกลางจำนวน2ถาดค่ะทางเลือกที่2นะคะสำหรับคนที่รับประทานหมูและกุ้งไม่ได้ค่ะสั่งพิซซ่าหน้าเวจจี้นะคะแป้งบางกรอบขนาดกลางจำนวน1ถาดสำหรับคนที่รับประทานหมูไม่ได้ค่ะสั่งพิซซ่าหน้าสไปซี่ทูน่าแป้งหนานุ่มขนาดกลางจำนวน1ถาดหน้าซีฟู้ดแป้งบางกรอบขนาดกลางจำนวน1ถาดค่ะสำหรับคนที่รับประทานหอมใหญ่ไม่ได้และคนที่รับประทาน
ได้ปกตินะคะสั่งพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนแป้งบางกรอบขนาดใหญ่จำนวน1ถาดค่ะหน้าฮาวายเอียนแป้งบางกรอบขนาดกลางจำนวน1ถาดหน้าแฮมและปูอัดแป้งหนานุ่มขนาดกลางจำนวน2ถาดค่ะทางเลือกที่3นะคะสำหรับคนที่รับประทานหมูและกุ้งไม่ได้จำนวน4คนและนำมารวมกับคนที่รับประทานหมูไม่ได้จำนวน4คนค่ะจึงสั่งพิซซ่าหน้าไก่อบซอสแป้งบางกรอบขนาดใหญ่จำนวน1ถาดนะคะสำหรับคนรับประทานหมูไม่ได้ที่เหลือจึงสั่งหน้าสไปซี่ทูน่าแป้งหนานุ่มขนาดกลางจำนวน1ถาดค่ะสำหรับคนที่รับประทานหอมใหญ่ไม่ได้และคนที่รับประทานได้ปกตินะคะสั่งพิซซ่าหน้าแฮมและปูอัดแป้งบางกรอบขนาดใหญ่จำนวน1ถาดค่ะพิซซ่าหน้าแฮมและปูอัดแป้งบางกรอบขนาดกลางจำนวน1ถาดพิซซ่าหน้าแฮมและปูอัดแป้งหนานุ่มขนาดกลางจำนวน2ถาดค่ะทางเลือกที่4นะคะสำหรับคนรับประทานหมูและกุ้งไม่ได้สั่งพิซซ่าหน้าไก่อบซอสแป้งบางกรอบขนาดกลางจำนวน1ถาดค่ะสำหรับคนที่รับประทานหมูไม่ได้และคนที่รับประทานได้ปกตินะคะนำมารวมกันก็คือสั่งพิซซ่าหน้าสไปซี่ทูน่าแป้งบางกรอบขนาดใหญ่จำนวน2ถาดหน้าสไปซี่ทูน่าแป้งหนานุ่มขนาดกลางจำนวน1ถาดค่ะสำหรับคนที่รับประทานหอมใหญ่ไม่ได้และคนที่รับประทานได้ปกติที่เหลือนะคะจึงสั่งพิซซ่าหน้าแฮมและปูอัดแป้งหนานุ่มขนาดกลางจำนวน2ถาดค่ะทางเลือกที่5ค่ะสำหรับคนที่รับประทานหมูและกุ้งไม่ได้นะคะและคนที่รับประทานหมูไม่ได้จำนวน4คนสั่งพิซซ่าหน้าสไปซี่ทูน่าแป้งบางกรอบขนาดใหญ่จำนวน1ถาดค่ะสำหรับคนที่รับประทานหมูไม่ได้นะคะสั่งสไปซี่ทูน่าแป้งหนานุ่มขนาดกลางจำนวน1ถาดค่ะสำหรับคนที่รับประทานหอมใหญ่ไม่ได้ค่ะสั่งพิซซ่าหน้าแฮมและปูอัดแป้งบางกรอบขนาดกลางจำนวน1ถาดแล้วก็เหลือไว้3ชิ้นนะคะสำหรับคนที่รับประทานได้ปกติค่ะและสำหรับคนที่รับประทานได้ปกตินะคะสั่งพิซซ่าหน้าสไปซี่ทูน่าแป้งบางกรอบขนาดกลางจำนวน2ถาดพิซซ่าหน้าแฮมและปูอัดแป้งหนานุ่มขนาดกลางจำนวน2ถาดค่ะเมื่อสร้างทางเลือกเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปคือนำข้อมูลแต่ละทางเลือกค่ะใส่รายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินก็คือราคาจำนวนชิ้นและความหลากหลายโดยแต่ละทางเลือกมีรายละเอียดดังนี้นะคะจากนั้นนะคะให้คะแนนแต่ละทางเลือกตามเกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะทางเลือกที่1ได้คะแนนด้านราคา7คะแนนด้านจำนวนชิ้น7คะแนนด้านความหลากหลาย2คะแนนรวม16คะแนนค่ะทางเลือกที่2ได้คะแนนด้านราคา5คะแนนค่ะด้านจำนวนชิ้น7คะแนนด้านความหลากหลาย5คะแนนรวม17คะแนนค่ะทางเลือกที่3นะคะได้คะแนนด้านราคา8คะแนนค่ะด้านจำนวนชิ้น5คะแนนด้านความหลากหลาย3คะแนนรวม16คะแนนค่ะทางเลือกที่4นะคะได้คะแนนด้านราคา10คะแนนค่ะจำนวนชิ้น5คะแนนด้านความหลากหลาย3คะแนนรวม18คะแนนค่ะทางเลือกที่5นะคะได้คะแนนด้านราคา10คะแนนค่ะด้านจำนวนชิ้น7คะแนนด้านความหลากหลาย2คะแนนรวม19คะแนนค่ะเมื่อให้คะแนนแต่ละทางเลือกแล้วสุดท้ายคือการตัดสินใจค่ะเมื่อดูคะแนนรวมของแต่ละทางเลือกพบว่าทางเลือกที่5มีคะแนนรวมสูงที่สุดคือ19คะแนนดังนั้นเราจึงตัดสินใจซื้อพิซซ่าตามทางเลือกที่5ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เราได้ทบทวนการสร้างทางเลือกและตัดสินใจทำให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทนะคะหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสวัสดีค่ะ